กอบประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติคำแนะนำและเอกสารเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนแขวงสุดที่2ให้กับพนักงานรัฐกรกระทรวงภายในพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นวันที่18ธันวาคม2020ที่กระทรวงภายในโดยการให้เกียรติเข้าร่วมและเผยแพร่ของท่านปริญญาเอกทองจันทร์มานิไซรัฐมนตรีกระทรวงภายในมีเลขาห้องเลขาคณะพรรคองค์การจัดตั้งมหาชนสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมท่านปริญญาเอกทองจันทร์มานิไซรัฐมนตรีกระทรวงภายในได้เผยแพร่4เอกสารสำคัญเป็นต้นแม่นเผยแพร่มติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการซีนำนำพาของพรรคต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงเผยแพร่เอกสารว่าด้วยการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนแขวงสุดที่2เผยแพร่เอกสารว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงและเผยแพร่คำแนะนำว่าด้วยการโฆษณาและปลุกระดมขบวนการในปันเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนสุดที่2ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรของกระทรวงภายในได้รับรู้เข้าใจต่อกับเนื้อในมติคำแนะนำต่างๆเพื่อนำไปหมุนใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและนำไปหมุนใส่เข้าในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด